วันนี้เรามีเมนูอร่อยอร่อยด้วยพ่อขวัญเติมเสน่ห์ให้ทุกเมนูสร้างสรรค์เติมพ่อขวัญที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพมาฝากกันค่ะกับขนมจีบต้มยำวิธีทำใส่เนื้อกุ้งสับลงในภาชนะตามด้วยเนื้อหมูสับติดมันมันหมูบดละเอียดแป้งข้าวโพดและเครื่องปรุงต้มยำตราพ่อขวัญเคล้าผสมให้เข้ากันเตรียมไว้วางแผ่นแป้งเกี๊ยวหลามด้วยไส้ที่เตรียมไว้พอจัดทรงให้สวยงามเรียงลงในภาชนะวางลงในลังถึงนึ่งในน้ำเดือดนาน 10-15 นาทีหรือจนกระทั่งสุกจัดขนมจีบต้มยำใส่ภาชนะตกแต่งด้วยกุ้งนึ่งสุกใบผักชีและพริกขี้หนูแห้งซอยรับประทานคู่กับซอสเปรี้ยวพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูขนมจีบต้มยำเปลี่ยนเมนูอาหารธรรมดาให้พิเศษยิ่งขึ้นด้วยพ่อขวัญขวัญใจคู่ครัวนะคะ